อยู่กันต่อครับกับรายการ My Love My Car นะครับในช่วงที่4นะครับช่วงนี้ทุกคนรอคอยครับเพราะว่าเราจะมีสาวสวยนะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นสาวสวยมากความสามารถด้วยนะครับเขาเป็นผู้จัดรายการในช่อง Speed Channel ของเราแห่งนี้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแป้งครับแนะนำตัวเองเลยครับสวัสดีค่ะป้าแป้งเอ็กเซอร์ซาวเอ็กเซอร์ซาวนั่นเองรายการนี้ก็รู้เลยว่าต้องเป็นรายการเกี่ยวกับเครื่องเสียงแน่นอนใช่ค่ะน่าจะเป็นรายการแรกในช่องสปรีดเด็กนี้นะฮะแนะนำตัวเองไปเรียบร้อยแล้วด้วยรายการก็รู้ไปแล้วเอ็กเซอร์ซาวใช่ค่ะนะครับทำไมถึงสนใจเรื่องของเครื่องเสียงครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วแป้งอยู่ในวงการเครื่องเสียงมาน่าจะก็6ปีแล้วค่ะเริ่มต้นมาตั้งแต่ตัวเองเป็นพิตตี้แจกใบปลิวให้กับเขาเลยให้กับเครื่องเสียงติดรถยนต์เลยก็คือเริ่มจากงานนั้นก่อนใช่แล้วเสร็จแล้วเราก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยได้รับโอกาสทั้งหมดในชีวิตที่มามีป้าแป้งที่เป็นเจ้าของบริษัทเป็นผู้ผลิตเป็นพิธีกรของเครื่องเสียงในวันนี้เพราะว่าวงการนี้ให้โอกาสเรามาแล้วอะไรถึงทำให้รู้สึกว่าแวบหนึ่งคือตอนนั้นเนี่ยเชื่อว่าคงยังไม่ได้มีความรู้เรื่องเครื่องเสียงแน่นอนใช่ไหมครับเริ่มจากอะไรครับเริ่มจากต้องไปเข้าไปนู่นนี่นั่นต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าพิตตี้สมัยนี้สมัยก่อนแตกต่างกันพิตตี้สมัยที่แป้งเป็นเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยนะคะครับเขาจะต้องเป็นได้ทั้งคนโฟนคนแจกใบปลิว คนถ่ายเซ็กซี่เรียกคนเข้ามาดูและเป็นเซลล์ไม่ใช่ว่าเอะอะจะมายืนสวยโพสโชว์นมไม่ได้คือสมัยนี้เนี่ยคือจะยืนโพสเขาจะมีแยกเป็นโพสมีเป็นเหมือน MC แล้วก็มีฝั่งแจกแต่ว่าสมัยก่อนพิตตี้คือคนเดียวกันต้องครบทุกอย่างใช่เพราะฉะนั้นคือแป้งเจนที่แป้งเป็นพิตตี้สมัยนั้นนะ คือเราสามารถปิดการขายกับลูกค้าได้ด้วยเรียกว่าเป็นเซลล์ให้กับเขาด้วยเลยใช่เพราะฉะนั้นเราจำเป็นมากที่จะต้องรู้ข้อมูลทั้งหมดของเครื่องเสียงติดรถยนต์พอเราอยู่เราได้รับโอกาสในการเป็นพิตตี้พัฒนาเป็น MC หรืออะไรในวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์แล้วได้มีโอกาสรู้จักกับผู้ใหญ่หลายๆคนในวงการเครื่องเสียงมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยในประเทศนี้มีแต่รายการรถยนต์รายการมอไซค์แต่ไม่มีรายการเพียวๆที่เป็นเครื่องเสียงติดรถยนต์คือเราจะมีก็มีแค่เราเป็นแบบส่วนประกอบเล็กๆของรายการเป็นเหมือนแบบกิมมิกเล็กๆย่อยๆในรายการใช่ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์มันเป็นเรื่องที่มันน่าเล่าและทุกคนน่ารู้มันมีเสน่ห์ในตัวของมันเองเราเลยคิดว่าเฮ้ยเราทำยังไงให้เครื่องเสียงติดรถยนต์เข้าถึงง่ายแล้วตรงนี้ก็ยังเป็นช่องว่างของตลาดอยู่ว่าเขาไม่มีรายการเกี่ยวกับเครื่องเสียงติดรถยนต์เลยมันก็เลยทำให้เกิดรายการแรกก็คือ Exer Sound แล้วก็พัฒนาต่อมาอีกหนึ่งรายการคือ Talk of the Sound ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่ดูอยู่แล้วคิดได้ว่าโอ้พอแป้งพูดแบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวทำเครื่องเสียงคุณทำไม่ได้แล้วเพราะว่าแป้งครบหมดแล้วนะครับมาติดเครื่องเสียงได้คือผมสงสัยว่าอย่างรถยนต์เนี่ยส่วนมากที่เขาทำเกี่ยวกับรถยนต์รายการทั่วไปเพราะว่ารถยนต์มันมีส่วนประกอบเยอะจ้ะถ้าสมมุติเกิดเปรียบแป้งเป็นรถสักประเภทหนึ่งคิดว่าตัวเองเนี่ยเปรียบเป็นเหมือนรถประเภทไหนนี่เลยเป็นโตโยต้าไฮรักซ์ลีโวอย่างนี้อยากรู้แล้วทำไมครับเพราะว่าถ้าใครรู้จักแป้งจริงจะรู้ว่าเรามาครบเลยสวยถึกบึกบึนลุยได้ทุกโอกาสประหยัดน้ำมันด้วยกินจุกินน้อยอ่ะไม่กินจุเป็นผู้หญิงทานน้อยใช่แล้วลุยมากไปแบกบ้านได้ทั้งหลังแบกโป่งได้ทั้งอันเลยแต่ผมก็น่าจะเชื่ออยู่ถ้าขนาดว่า2รายการแบบนี้แล้วก็ผ่านอะไรเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเสียงมาเยอะขนาดนี้แสดงว่าแบบต้องดูกล้ามดิเฮ้ยมีกล้ามด้วยครับคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นผู้หญิงที่แบบชนะเป็นไทยรักในโลกนะแข็งแรงงั้นพูดถึงเรื่องเวลาขับรถหน่อยละกันครับว่าเคยมีประสบการณ์ในการขับรถที่ทำให้เราจำฝังใจไหมครับจริงๆแล้วอะค่ะประสบการณ์การขับรถของแป้งที่แบบรู้สึกจำฝังใจแง่ลบแทบไม่มีเลยครับพอแป้งจะเป็นคนที่1ชอบขับรถแต่ชอบอยู่ในรถเพราะว่าแป้งเป็นคนชอบฟังเพลงแล้วเสร็จแล้วอ่ะรถแป้งก็จะแต่งเครื่องเสียงดีใช่แล้วมันก็เลยมันจะเป็นประสบการณ์ดีๆไม่ว่ารถจะติดอะไรยังไงคือมันจะรีบขนาดไหนมันอยู่ในสิ่งที่เราชอบใช่ในความแอคทีฟในความเร่งรีบในขณะที่รถติดระดับความเครียดของแป้งอาจจะน้อยกว่าคนอื่นใช่นะครับผมนี่เป็นความรู้สึกดีๆในรถที่แบบแต่ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรที่แบบรถเสียกลางทางเคยไหมไม่แสดงว่าเป็นคนที่ตรวจสภาพรถตลอดดูแลดีอย่างนี้คือรถที่ขับอยู่เนี่ยปกติคือเข้าศูนย์เช็คทุกอย่างเองป่ะครับหรือว่าเช็คเองค่ะเช็คเองก็คือส่วนใหญ่ของแป้งอาจจะเข้าศูนย์เฉพาะของเขาอยู่แล้วก็คือจดเอาไว้ว่า
ตอนนี้ต้องเช็คอะไรบ้างแต่จริงๆเข้าสู่เนี่ยถือว่าดีที่สุดเนาะอย่างน้อยคือเขาก็ตรวจให้ครบทุกอย่างแหละแพงหน่อยแต่ก็ตัวสุดใช่นะครับสำหรับผู้หญิงที่ไม่มีความรู้เรื่องเครื่องงั้นเดี๋ยวตอนนี้ฮะเรามีธรรมเนียมของรายการครับธรรมเนียมของรายการของเราเนี่ยก็คือเราจะให้แป้งไปโพสต์รูปอาจจะเป็นฟิลแอคชั่นหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ที่ถนัดกับรถไฮลักซ์รีโวไม่ได้ขับหรอถ้าอยากขับเดี๋ยวผมให้ขับเรามีพื้นที่ขับเล่นเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าแป้งจะโพสออกมาได้น่ารักขนาดไหนไปชมกันครับเรียบร้อยนะครับเป็นไงบ้างครับความรู้สึกที่ได้ไปโพสต์คู่กับไฮลักซ์รีโวต่างจากคำว่ากระบะหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เมื่อก่อนทุกคนคิดว่ากระบะต้องแบบว่าโหพ่อค้าไม่ค้าไม่ค้าอะไรเงี้ยลุยแข็งๆก็จะเน้นเรื่องของความจุความกว้างเรื่องการใช้งานมากกว่าแต่นี้ดูแบบพรีเมียมอ่ะดูไฮเอนด์ดูแบบว่าเข้าไปปุ๊บเหมือนแบบนั่งรถหรูๆอ่ะนานๆใช่ครับประมาณนั้นเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่ถ่ายคู่กันรถเพิ่งอันนี้เพิ่งครั้งแรกที่ได้เห็นแต่จริงๆอ่ะเห็นในโฆษณาเห็นอะไรเยอะแต่เพิ่งจะได้มาอยู่ใกล้ๆตอนแรกรู้สึกว่ามันไม่น่าใหญ่ขนาดนี้พอแบ็คไปยืนใกล้ๆเราแบ็คดูตัวเล็กไปเลยอ่ะคิดว่าอยู่กับอัลพาขนาดใหญ่ขนาดนั้นคือหลายคนจะคิดว่าแบบกระบะต้องแบบซิตี้อ่ะซิตี้แบบตันๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่นี้มันจะดูแบบคันนี้จะดูกว้างแล้วตีโป่งข้างๆแบบโอ้อะน้ำแบบดูโออาดูอารมณ์แบบเมื่อก่อนเรานั่งกระบะต้องนั่งกันอย่างนี้นะนั่งแบบอันนี้นอนเอาแบบสบายเลยนะครับอ่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราถามหน่อยแล้วกันครับว่านี่ขับรถกี่ปีแล้ว10นะ10ใช่ไหมครับใช่ผมเลยอยากรู้ว่าอย่างแป้งเนี่ยแป้งคิดว่ารถในอนาคตสัก40ปีจะอยากให้เป็นยังไงถ้าไกลไปถึง40ปีหรอแปลว่ารถเราจะต้องบินในอากาศได้แต่ว่าบินต่ำกว่าเครื่องบินเพราะว่าตอนเนี้ยทุกคนแย่งกันแย่งกันอยู่บนใช้ถนนแต่มันเหลือช่องว่างบนหัวที่ไม่ใช่ที่ไม่ต้องสูงเท่าเครื่องบินน่ะแปลว่าอีกหน่อยรถเราอาจจะทำได้ต้องเห็นมีแล้วนะเริ่มมีรถที่สามารถบินได้ใช่มันจะมีรถที่แบบวิ่งในน้ำได้แล้วแล้วก็มันจะมีเดโมเป็นวิ่งบนอากาศแต่ว่ายังไม่ไกลแปลว่าถ้าไปถึง40ปีอ่ะเมื่อเราพัฒนาไปจนถึงรถระบบไฟฟ้าเดี๋ยวต้องมาก่อนรถไฟฟ้ามาพอรถใช้พลังงานไฟฟ้ามามันต้องมีรถบินบนอากาศได้ต้องมีแน่นอนเชื่อแป้งเถอะมนุษย์จะใช้ทุกอย่างบนโลกใบนี้อย่างสิ้นเปลืองที่สุดในโลกแล้วคุ้มค่าเรียกว่าใช้คุ้มอ่ะใช้โลกคุ้มเลยทีเดียวใช้ตัวโลกพังไปข้างนึงอ่ะโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวสุดท้ายครับให้แป้งฝากผลงานหน่อยละกันครับกับคุณผู้ชมอีกสักรอบนึงได้ค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับรายการ Exercise ค่ะรายการที่เป็นเรื่องเล่าของคนในวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์แล้วก็รายการ Talk of the Sound เช่นเดียวกันแนวสาระล้วนๆเกี่ยวกับเครื่องเสียงติดรถยนต์ค่ะก็อยากให้ฝากติดตามกันด้วยในช่องเดียวกันเลย Speed Channel Television 691แล้วคุณจะหลงรักเสน่ห์ของเครื่องเสียงติดรถยนต์ค่ะนี่ไงครับผมฝากครบเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะครับตั้งแต่Toyota Hilux Revo นะครับ Verb Man Finver ครับสมุนไพรสบายพุงนะครับ Major Snippet นะครับ My Love My Car ชื่อรายการนะครับผมแล้ววันนี้นะครับแชมป์ก็มีของที่เราเลี้ยงมอบให้แป้งด้วยนะครับมาเลยนี่นะครับเป็นคลิปวอชเชอร์ครับจาก Major นะครับผมมอบให้นะครับขอบคุณค่ะแป้งไปถึง Major ปุ๊บถืออันนี้ไปเลยถืออันนี้เดินไปยื่นเลยครับผมบอกนี่นะฮะมาจากไปแล้วนะคะได้อันนี้ครับผมงงครับงงทั้ง Major นะครับก็คือจะมีบัตรยนต์โบแล้วก็ล็อกคาราเกะให้ด้วยนะครับผมไปสนุกกันที่ Major นะครับแต่คุณผู้ชมท่านไหนนะฮะที่อยากได้นะครับสามารถติดตามรายละเอียดนะฮะได้ที่นี่เลยฮะ Facebook ของเราแฟนเพจของเรานะครับกับ Twinkation นั่นเองนะครับข้างในนั้นเนี่ยจะมีกิจกรรมและมีคำถามให้กับคุณผู้ชมนะครับรวมทั้งคุณผู้ชมท่านไหนอยากได้ follower อะไร request ได้เลยเดี๋ยวเราจัดให้แต่วันนี้ขอบคุณแป้งมากฮะอยากได้บ้านไปได้รถก่อนสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับวันเสาร์นะฮะ 10:00 ครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับได้รับคำแนะนำจากช่างที่อู่มาว่าให้ไปติดเกตวัดครับเพื่ออะไรครับเคยปัดแล้วทีนี้สามารถกลับมาตั้งทรงได้อ่ะค่ะเลยมั่นใจว่าช่วงล่างเขาอ่ะดีแล้วสุดท้ายคนเราใช้รถเนี่ยเราอยู่ข้างในรถมากกว่าข้างนอกรถหนูเชื่อว่าต่อไปเขาจะทำมาเป็นระบบ